สิงห์สั่งปลาบทที่16ตอนที่2จากบทประพันธ์ของพนมเทียนสิงห์เมฆพัดยกแก้วเหล้าสาดลงลำคออวบใหญ่ก็เข้าอีกครั้งแล้วลุกขึ้นยืนทำท่าบิดขี้เกียจซีดปากดูดขี้ฟันเล่นไปมาไม่มีทีท่าว่าจะสะดุ้งกลัวต่ออาการกระเฮี้ยนกระหือรือของอีกฝ่ายหนึ่งและบรรดาพวกพ้องลูกพี่ก้อนเลยสักนิดเดียวตัมมิ่งยืนเกรงอยู่ตรงเคาน์เตอร์ความเป็นนักเลงเก่าทำให้แกพอจะอ่านสิงออกว่าเขาเหนือกว่าเจ้าอาหรับไอเด็กเมื่อวานซื้อนี้มากมายนักและน่าจะเหนือชั้นกว่านักเลงก้อนที่เยี่ยมยอดอยู่ในละแวกนี้อย่างลิบลับเสียด้วยสิอีหนูคนเสิร์ฟทำในตาตื่นไม่ใช่เพราะหวั่นกลัวว่าจะเกิดเรื่องขอขาดบาดตายกันในร้านล็อกแต่เพราะความอยากดูการฉายเดี่ยวระหว่างนักเลงแปลกถิ่นหน้าตาท่าทีคมคายน่าสนใจกับเจ้าอาหรับมือขวาของลูกพี่ก้อนเท่านั้นเองนี่เอ็งจะต่อยกับข้าจริงๆเหรอไอ้หนูสิงร้ายรีตาแล้วถามปนยิ้มไอ้ห่าจะฟาดปากกันแล้วจะมาถามหาแก้วเอาอะไรกันวะเจ้าอาหรับคำรามกูประเภทพูดน้อยแต่ต่อยมากบอกกล่าวกันเสียอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ข้ามันคนทั้งพูดมากทั้งต่อยมากด้วยวะหุบปากมันซะเลยไอ้ลับเสียงตะโกนสนับสนุนจากบรรดานักเลงก็ดังขึ้นอึงคันหนึ่งปากมันย้วนหน้าถอนฟันด้วยต้นตีนเหลือเกินเว้ยสิงห์วางแก้วเหล้าอย่างเชื่องช้าอืดอาดระหว่างที่เจ้าอาหรับปราดเข้าใส่ตามเสียงเชียร์อย่างรวดเร็วทว่าก่อนจะถึงตัวมันก็มีอันเสียหลักหมุนคว้างอย่างไม่เป็นท่าจากการเหยียดปลายเท้าของสิงห์เมฆพัดออกไปสกัดเข้าไว้ตรงบั้นเอวเจ้าหนุ่มลูกปาทานฝีมือและน้ำใจอ่อนเกินไปที่จะทาบกับสิงร้ายอย่างเขาแต่เมื่อหมอยังกำแหงสิงบอกกับตัวเองว่าเขาควรจะลองให้มันเห็นพิษสงไว้บ้างอย่างน้อยก็เพื่อระดับสติปัญญาหรือบทเรียนสำหรับการต่อสู้เจ้าลูกน้องนักเลงก้อนหมุนตัวกลับมาอีกแต่คราวนี้เชื่องช้าลงกว่าเดิมเพราะรู้ถึงพิษสงของคนแปลกถิ่นชื่อสิงดีว่าคนคนนี้ไม่ใช่เนื้อสันที่มันจะเคี้ยวแล้วกลืนลงท้องได้ง่ายๆเลยเรื่องของการต่อสู้เมื่อช้าฝ่ายที่เร็วกว่าก็ย่อมมีโอกาสและยอดนักสู้ผู้ช่ำชองกับเรื่องพันนี้อย่างสิงห์เมฆพัดย่อมทราบดีว่าอะไรควรไม่ควรและนั่นเองเขาก็สะอึกพรวดเข้าไปประชิดปาทานหนุ่มขยับขวาให้คู่ต่อสู้ระวังหน้าแล้วกลับล้วงด้วยอัปเปอร์คัตซ้ายเข้าตรงลิ้นปี่เข้าให้อย่างจังความจริงก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนักล็อกแต่เจ้าอาหรับทำท่าว่าจะหลับเสียให้ได้มันมีความรู้สึกเหมือนว่าถูกหัวเตะเราดีๆนี่เองปาทานหนุ่มตัวงอแล้วถอยออกไปได้ระยะเท้าขวาของสิงห์ก็สาดโครมเข้าไปประกบขากรรไกรเป็นรายการแถมพกเข้าอย่างจังหนับเท่านั้นเองลูกชายแขกเลี้ยงวัวผู้ริจะเป็นนักเลงหัวไม้ก็หงายท้องพลึงลงไปกองกับพื้นร้านเหล้าอย่างไม่เป็นท่าสิงห์หัวร้อกากปราดเข้ามากระชากนักเลงวัย30ร่างบอบบางราวกับคนติดไอระเหยให้ลุกออกมาจากโต๊ะแล้วบอกว่าเฮ้ยเอ็งทำหน้าที่กรรมการหน่อยเถอะวะนับ1ถึง10ถ้าไอ้หมอนี่มันไม่ยอมลุกเอ็งมายกมือข้าชูขึ้นเป็นผู้ชนะน็อกเอาไปเลยหมอนั่นอาจเป็นคนมีอารมณ์ขันหรือถ้าไม่ก็พอจะคเนนับใจเขาได้หากขัดขืนอาจจะเจ็บตัวอย่างเจ้าอาหรับผู้แน่นิ่งกว่าตัวมันเองหลายเท่านักยังทำท่าจะหลับเสียให้ได้อย่างนี้แล้วคนไม่โง่อย่างมันก็ไม่ควรจะขัดความปรารถนาเลยสักนิดเดียวเพราะขนาดลูกพี่ก้อนเองยังยืนตะลึง 1. หมอนั่นทำท่าเรากับกรรมการห้ามมวยชื่อดัง 2. พอทีไอ้เปรตลูกพี่ใหญ่ร้องขึ้นมาอย่างทนไม่ไหวเมื่อเห็นมือขวาของตนถูกไอ้คนร่างใหญ่แปลกหน้าหยามน้ำหน้าอย่างเจ็บสะเทือนมาถึงตนเองเข้าให้เช่นนี้ดีละไอ้สิงเมื่อลูกน้องกูสู้มึงไม่ได้กูก็จะขอแก้มือให้เองคราวนี้นักเลงก้อนคำรามตาแดงกล่ำกูคงไม่ง่ายเหมือนอย่างไอ้รับหรอกวะแต่สิงเมฆพัดหัวเราะช้าๆอย่างใจเย็นและโยนโทโสเขาเดินมาที่เคาน์เตอร์ยักคิ้วให้ตัมมิ่งที่ไม่ยอมพูดอะไรอีกแล้วก็ดูเหมือนจะลดความเป็นนักเลงลงไปกว่าครึ่งเมื่อเห็นลายของสิงห์เมฆพัดอย่างถนัดชัดแจ้งแม้จะเพียงพริบตาเดียวก็ตาม
สิงเอื้อมมือไปหยิบบุหรี่สะพานโพมวนใหญ่ที่ดับเหลืออยู่ครึ่งนึงตรงซอกหูเจ้าของร้านเหล้าแล้วจุดสูบพ่นควันเอื่อยหันมาถามนักเลงก้อนปนหัวร้อหื่อๆว่านี่ลูกพี่จะเดี๋ยวกับฉันจริงๆเหรอเนี่ยมึงไม่ต้องพูดมากสิงเอียงคอแล้วแหงนหน้าหัวเราะแหมถามหน่อยทำเป็นโมโหกูไม่สนใจต่อการเดี๋ยวก็มึงเลยว่าไอ้ก้อนความจริงกูสนใจกรามข้างขวาของมึงซะมากกว่ามันอูมใหญ่ดีเมื่อมึงกัดกรามน่ะแล้วกูก็มีความคิดอยากจะถอนมันออกมาทำลูกเต๋าเล่นคารมยั่วยวนของสิงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะไม่ทำให้นักเลงก้อนแทบจะกระอักเลือดตายเพราะความแค้นแล้วเจ้าก้อนก็กระโจนเข้ามาหาราวกับคนที่เข้ามาในห้องนอนตัวเองแล้วพบเมียนอนอยู่กับชายคนอื่นแต่สิงร้ายอย่างเขาคอยจ้องจังหวะการผลีผลามเข้ามาของนักเลงก้อนอยู่พร้อมเพรียงแล้วพอเจ้าก้อนเล่นทลาเข้ามาหาสิงก็ฉากหลบออกมานิดนึงแล้วดักด้วยเข่าเข้าตรงลิ้นปี่ที่เดียวกับมือขวาของมันเคยโดนมาแล้วเพิ่งจะงวงเงียลุกขึ้นมันเป็นจุดอ่อนแล้วก็โดนอย่างจังแสนจังนักเลงก้อนผู้ไม่ค่อยจะมีชั้นเชิงทางนี้นักก็ตัวอ่อนยวบลงทันทีอ่อนเหมือนคนเป็นลมป่วงที่ต้องแก้ด้วยเหล้ายาดองของตามิ่งแต่ทว่าสิ่งไม่ยอมให้เสียเวลานาทีฉกละหกนี้ผ่านพ้นไปง่ายๆพอที่นักเลงก้อนจะหายจุกเสียดแล้วมีเวลาเดินไปดื่มยาดองจากโหลที่เคาน์เตอร์ด้วยการซ้ำเข้าไปด้วยกำปั้นซ้ายตรงลิ้นปี่ที่เดิมอีกเบาะๆเท่านั้นลูกพี่ของเจ้ารับก็ชักพังงาพังงาบขายของเก่าออกมาทันทีสิงยิ้มเล็กน้อยใช้มือซ้ายประคองใบหน้าลูกพี่ใหญ่ให้เงยขึ้นแล้วสะบัดมือขวาที่ลืมแบออกไปสุดแรงเกิดมันกระแทกเข้าตรงกระดองคางนักเลงก้อนเข้าเต็มที่มีเสียงดังพิกลจากการกระทบของกระดูก2ชิ้นของคน2คนแล้วร่างล่ำสันของนักเลงประจำร้านเหล้าในมิ่งก็หงายพึ่งลงไปกองกับพื้นสลบเหมือดอย่างชนิดหากมีกรรมการหากจะนับถึง100ก็ไม่มีทางตื่นสิงเมฆพัดบ้วนน้ำลายปริศใช้มือข้างหนึ่งตบฝุ่นที่กางเกงยีนหนาๆของเขาสองสามป้าบยักคิ้วแล้วยิ้มเพลให้กับอีหนูคนเสิร์ฟเดินย่องๆกลับมาหย่อนก้นแปะลงมาที่โต๊ะตัวเก่ายกเหล้าขึ้นจิบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่ามกลางความเงียบกริบของบรรดานักเลงอันธพาลในร้านที่ชักจะเลื่อมใสต่อกำปั้นของชายแปลกหน้าขึ้นมาครามครันตะวันลับเหลี่ยมเขาแล้วก็ค่อยๆลับขอบฟ้าความมืดก็มาปกคลุมทั่วทุกคนทุกแห่งร้านเหล้าของตามิ่งก็เปรียบเสมือนกระท่อมทับที่ตั้งอยู่กลางป่าเปรียวนักเลงก้อนและสมุนของเขาจากกลับไปแล้วด้วยความอาฆาตมาร้ายและเหล้ายาดองของตามิ่งก็ขายดียิ่งขึ้นกระเพาะของสิงเมฆพัดเหมือนกับทำด้วยเหล็กกล้าที่ยิ่งดื่มก็ยิ่งไม่รู้สึกมึนเมาเสียเลยทว่าเขาเปลี่ยนจากแกล้มมะขามเปียกมาเป็นเนื้อเก่งแห้งปิ้งหอมกรุ่นแล้วก็นกพิราบป่าทอดกระเทียมพริกไทยตามมิ่งสิงเรียกชื่อเจ้าของร้านตามป้ายที่มองเห็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาก่อนตะวันชิงพรบแกรู้จักอีเสือดาวบ้างไหมผู้ถูกถามหรือนายหนึ่งเป็นสมุนสายลับคนหนึ่งของดังโจรกระพริบตาทีทีจ้องหน้าเขาอย่างไม่ไว้วางใจแกจะถามไปทำไมกันถ้าฉันคือตำรวจล่ะไม่แปลกเพราะฉันไม่เคยรู้จักนอกจากได้ยินแต่ชื่อว่าไอ้เสือดาวดุและก็ร้ายนักเรื่องลือไปทั่วทั้งเมืองกาลนี่สิงเมฆพัดหัวร้อหื่อๆในลำคอความฉลาดได้บอกให้เขารู้ได้ว่าตามมิ่งน่าจะเป็นประตูแรกสำหรับทางจะเข้าไปยังซ่องอลี้ลับของนางโจรกลางดงทึบหลังขุนเขาที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านี่นั่นเองทว่าปัญหามันมีอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรให้ตามิ่งเชื่อว่าเขาคือสิ่งเมฆพัดที่จะมาหานางเสือดาวอย่างมิตรไม่ใช่ศัตรูแกอย่าอมพันนำเอาไว้เลยหน้าตามิ่งฉันรู้ดีว่าแกรู้ทางไปซ่องกลางดงลึกของอีเสือดาวฉันชื่อสิ่งเมฆพัดหนีตำรวจมาจากทุ่งคลาครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นเพื่อนกับอีเสือดาวหล่อนชวนฉันมาทำการปล้นด้วยกันเดี๋ยวนี้ฉันต้องการพบหล่อนแกคงช่วยฉันได้แกมาจากทุ่งคลาถูกละและฉันไม่ใช่พวกของเสือทองล็อกแต่เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าแกเป็นสายลับของตำรวจหรือเปล่าเจ้าของร้านสวนมาอย่างขมขายชีวิตนักเลงหัวไม้แต่อดีตทำให้ตามิ่งมีทั้งความรอบคอบและไหวพริบครบครันก็ฉันบอกแล้วยังไงเล่าว่าฉันเป็นเพื่อนกับอีเสือดาวสายลับตำรวจหรือศัตรูของหล่อน
เมื่อมาที่นี่เขาก็พูดอย่างแกพูดดีแล้วพูดเผื่อฉันบอกเขาถึงทางไปพบหลอนหมายความว่าแกคือคนของอีเสือดาวสิแกรู้ทิศทางในป่านี้ปลุกปล่องใช่ไหมตามมิ่งรีตามองหน้าเขาแล้วเอื้อมมือไปที่ลิ้นชักเก็บเงินอย่างช้าๆแต่สิงไวกว่าเขาตบมือลงบนฝ่ามืออันหยาบกร้านของตามมิ่งอย่างแรงถึงกับชะงักงันแกอย่าพยายามหยิบปืนออกมาเลยตามมิ่งและก็อย่าขัดใจคนถือสิงเบกพัดเมื่อฉันอารมณ์ดีฉันมักจะแจกเงินหรือว่าเลี้ยงเหล้าคนได้แล้วก็ยิ้มให้ง่ายๆหรือชอบหัวเราะเหมือนคนบ้าแต่เมื่อฉันเกิดโทสะฉันจะเป็นอีกอย่างนึงแกรู้ไหมล่ะฉันชอบทำอะไรฉันชอบฆ่าคนเล่นยิงคนโดยไม่มีเหตุผลนี่คือสันดานเสียของฉันเอาละเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่าแกไม่ยอมให้ฉันรู้ถึงทิศทางไปยังกองโจรของอีเสือดาวแต่ฉันมีวิธีจะทำให้แกบอกและก็มันง่ายนิดเดียวพริบตาเดียวนั้นเองหลังมือของสิงเมฆพัดก็สาดปังไปกระทบใบหน้าอดีตนักเลงเก่าถึงกับเซผงะไปติดผนังห้องสิงร้ายเดินอ้อมตามเขาไปหลังเคาน์เตอร์เป็นเวลาเดียวกับที่ตัมมิ่งผู้ยังมีเขี้ยวเล็บครบถ้วนแล้วก็เป็นเสือเก่าไม่เคยถอยกระชากมีดพกที่อยู่กับเอวออกมาจ้วงแทงหมายอย่างร่างผู้ติดตามสุดแรงเกิดท่ามกลางสายตาคนทั้งร้านและบรรดาอีหนูซึ่งส่งเสียงร้องกรี๊ดอย่างตื่นเต้นตกใจทุกคนเคยเชื่อถือถึงความเหี้ยมเกรียมของตัมมิ่งมาแล้วจากอดีตแต่เพิ่งจะเห็นฝีมือสิงเมฆพัดเมื่อไม่กี่นาทีนี่เองแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเหี้ยมโหดอย่างน่าประทับใจอะไรมากนักเลยเสือแก่อย่างตามมิ่งแม้จะแน่สักปานใดแต่เมื่อเทียบกับสิ่งร้ายเยี่ยงเขาแล้วมันยังห่างไกลกันมากนักถ้าเปรียบเป็นไก่หรือม้าก็ห่างกันหลายขุมก่อนที่ปลายมีดน่ากลัวนั่นจะปักลงบนหน้าอกของเขาสิงก็ใช้มือข้างหนึ่งปัดอาวุธร้ายแรงเบนผละออกจากเป้าหมายแล้วสอดมือข้างหนึ่งซึ่งเหลืออยู่ล็อกแขนเสือเก่าแบบยูโดและเพียงแค่เขาจะออกแรงเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นตามมิ่งก็หน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดปล่อยมีดร่วงพลอยลงกับพื้นทันทีสิงเมฆพัดอบรมสั่งสอนด้วยกำปั้นทั้งซ้ายขวาของเขาอีก2สัมฉาดเจ้าของร้านเหล้าก็มีอาการสุภาพเรียบร้อยขึ้นมาอีกอักโขและชักจะเป็นกันเองกับเขายิ่งขึ้นนั่นภายหลังในตาข้างหนึ่งของตามิ่งปิดราวกับถูกครอบไว้ด้วยขนมครกและปากแตกปริ้นเป็นภรรยาครุฑไปแล้วเอาละทีนี้เราคงจะพูดกันรู้เรื่องหน้าตามิ่งสิงเอ๋ยห้วนๆในตาเป็นประกายฉันจะไปหาอีเสือดาวได้ยังไงแกจะต้องรออยู่ที่ร้านฉันก่อนคอยจนกว่าขนของอีเสือดาวออกมาหาเสบียงหรือว่าติดต่อกับฉันที่นี่แล้วเมื่อไหร่จะมีคนออกมาล่ะไม่รู้สิงยิ้มอย่างเหี้ยมเกรียมมันช้าไปฉันต้องการพบหล่อนเร็วที่สุดแล้วก็ตามิ่งแกจะต้องหยุดกิจการค้าของแกสักวันหนึ่งแกจะต้องนำทางฉันไปพบหล่อนนี่มันเป็นกลางคืนฉันไม่ใช่พรานในดงลึกมีอันตรายมากแกย่อมรู้เสือชุมและก็หลุมดักของพวกโจรที่ทำล่อเอาไว้ถ้างั้นพรุ่งนี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแกหาม้าเตรียมไว้เราจะบุกไปหาหล่อนอย่างเร่งรีบและก็จำไว้ด้วยว่าถ้าหากแกขัดขืนหรือมีเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ฉันจะยิงแกทิ้งทันทีคืนนั้นสิงเมฆพัดอาศัยห้องนอนอันใหญ่โตกว้างขวางของตามิ่งเป็นที่หลับนอนอย่างสบายโดยไล่เจ้าของร้านให้ลงมานอนอยู่ข้างล่างรวมกับบรรดาอีหนูทั้ง3และคนของเขาอีก 2-3 คนภายหลังเมื่อร้านเหล้าปิดแล้วก่อนเดือนข้างแรมโผล่พ้นทิวไม้ขึ้นมาตอน4 ทุ่มเสียงแก้งร้องแหลมแหลมแหวกความเงียบเข้ามาและเสียงลมพัดกระทบใบฉนวนต้นใหญ่ที่ตระหง่านเหมือนพญายักษ์อยู่ตรงริมทางมันน่ากลัวเปล่าเปลี่ยวสำหรับชีวิตท่ามกลางป่าดงเช่นนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นหรือเหยียบย่างเข้ามาแต่สำหรับคนถิ่นนี้สิ่งแวดล้อมเช่นนี้มันทำให้เขาชินชาแล้วเสียงหมาป่าหอนยาวๆมาแต่ไกลสิงเมฆพัดไม่ยอมให้ในตาของเขาหลับและสมองเหงาง่วงไปกับความเงียบสงัดรอบด้านเลยเขาตระหนักดีว่าโดยสภาพการนี้และในตาอันบอกถึงความเจ็บปวดประหนึ่งงูเห่าที่ถูกบาดเจ็บแล้วมีโอกาสหลบหนีไปได้ของตามิ่งเจ้าของร้านได้มองมายังเขาอย่างมุ่งร้ายหมายขวัญเช่นไรแน่นอนโดยวิญญาณของนักเลงเก่าที่ยังมีเขี้ยวเล็บและน้ำใจเหลืออยู่แม้จะไม่เท่าทันเขาก็ตามแต่ยามนี้ยามที่คนกำลังหลับสนิทอยู่บนที่นอนและบนบ้านของตามิ่งเองมันย่อมง่ายหากหมอจะลอบเข้ามา
หรือมีวิธีฆ่าเขาโดยทางใดทางหนึ่งการฆ่าคนหลับไม่จำเป็นต้องใช้ฝีไม้ลายมือนอกจากน้ำใจเหี้ยมเท่านั้นเองและคนอย่างตามิ่งย่อมมีอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่เขาจะตัดสินใจอาศัยนอนอยู่ในบ้านสโตรเขาย่อมซึมทราบถึงเหตุการณ์ร้ายอันจะพลันเกิดขึ้นแก่ตัวเขาได้ดีแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นในบทบาทเช่นไรบ้างความกล้าและเคยไปจนมาแต่อดีตทำให้เขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากอะไรเลยแต่มีข้อแม้อยู่ว่าเขาจะต้องพร้อมรับมือทุกขณะนั่นคือเขาจะต้องตื่นอยู่เสมอแม้จะเป็นเวลาที่คนอื่นหลับคนกล้ามีฝีมือและเตรียมรับอยู่เช่นนี้แล้วชีพชูชัยอดีตคู่ปรับที่น่ากลัวที่สุดของเขาเคยบอกว่ามันตายยากเหลือเกินยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งรุ่งรางสว่างเช้าเสียงนกการ้องระงมนกกระโปดดูเหมือนได้ร้องดังอยู่ตามขอบหนองน้ำและฝูงกระรอกก็ส่งเสียงกระโดดไปมาตามกิ่งไม้ดังลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างอย่างถนัดชัดเจนฟ้าสางแต่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้าลมเช้าเย็นเยือกและสดชื่นเสียงฝีเท้าม้าดังสนั่นมาตามเส้นทางถนนลูกรังอันครุขระและแห้งแล้งในฤดูนี้ฝนเพิ่งจะเทกระหน่ำมาเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็เงียบไปเตือนให้ชาวนาชาวป่ารู้อีกว่าไม่นานนักก็จะถึงฤดูฝนแล้วต้นเตงต้นรังตามทุ่งโล่งและสมทุมพุ่มไม้ต่างๆก็จะแตกใบความแห้งแล้งก็จะหมดสิ้นป่าและท้องทุ่งจะมีแต่สีเขียวชอุ่มสิงเมฆพัดสะดุ้งเฮือกเขาผุดลุกขึ้นสะบัดหน้าให้หายมึนงงมองลอดช่องรอยแตกของกระดานตรงฝาห้องลงไปยังเบื้องล่างทันทีเมื่อสายตาเขาประจักษ์กับภาพที่เลเห็นอยู่อย่างถนัดสิงร้ายก็สะแยยิ้มออกมาขณะเดียวที่มือข้างหนึ่งของเขาเลื่อนไปแตะอยู่กับเอวตรงปืนแน่นอนไอ้เท่าหัวงูหักหลังเขาแล้วอย่างที่สังหรณ์ใจไว้แต่ยิ่งใหญ่กว่าอย่างไม่คาดฝันจำนวนคนบนหลังม้าซึ่งมีอาวุธปืนครบมือบอกชัดๆว่ามันคือสมุนโจรของอีเสือดาวและคนเหล่านี้จะรู้ก็ต่อเมื่อตามมิ่งได้ให้คนของมันหรือตัวมันเองล่อไปยังซ่องโจรกลางดงลึกเมื่อคืนนั่นเองแม้จะเข้าที่คับขันอับจนเช่นไรก็ตามสิงเมฆพัดก็ยังใจเย็นอยู่เสมอเขายังคิดว่าตามมิ่งจะต้องรายงานให้อีเสือดาวรู้ถึงชื่อเสียงของเขาที่ดั้นมหาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าสมุนโจรทั้งกลุ่มของหล่อนได้ออกมาต้อนรับเขาอย่างมิตรเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ใช่นั่นก็แสดงว่านางเสือดาวไม่ได้ล่วงรู้ถึงชื่อเสียงของเขาจากตามมิ่งโดยประการหลังหากมันเป็นไปได้เขาก็มองเห็นความซวยรอคอยเขาอยู่เบื้องหน้าแค่เอื้อมนี่เองอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นและทุกอย่างจะบอกได้เมื่อถึงเวลาของมันแล้วก็ขึ้นอยู่กับไหวพริบของเขาด้วยเขามีมติประจำใจอยู่ว่าคนเราเมื่อไม่ถึงที่ตายมันตายยากแต่เมื่อถึงที่มันง่ายเหมือนตัดเชือกเปื่อยๆนั่นแหละบานประตูห้องเขาถูกเคาะหนักๆใครฉันเองนั่นคือเสียงอันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของตามมิ่งเจ้าของร้านเหล้าแกปลุกฉันทำไมตั้งแต่เวลาเนี้ยแกสั่งให้ฉันเตรียมตัวก่อนสว่างฉันพร้อมแล้วละเขาเดินออกไปถอดกลอนพร้อมกับร้องห้วนๆว่าเปิดเข้ามาสิทันทีที่ตัมมิ่งเสือเก่าเดินเข้ามาสิงเมฆพัดก็เกิดความคิดแยบคายอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในพริบตานั้นซึ่งเขาคิดว่ามันคือทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันสวยงามที่สุดเขากระชากปืนออกจากเอวแย่เข้าไปตรงหัวใจเสือแก่เจ้าเล่ห์พอดิบพอดีเอ๊ะนี่แกจะเอายังไงกับฉันเปล่าแต่จะขอเอาตัวแกเป็นประกันถ้าหากมีการยิงกันขึ้นแกจะต้องตายโหงก่อนนกรู้อย่างตามิ่นหน้าถอดสีทันทีเขารู้ได้ทันทีว่าสิงเมฆพัดไหวตัวเสียแล้วทว่าอย่างไรก็ตามลวดลายเสือเก่าอย่างเขาก็ยังมีลวดลายต่อไปอะไรกันแกเอาอะไรมาพูดฉันไม่ได้หักหลังแกเลยฉันได้ทำตามที่แกสั่งไว้เมื่อคืนแกเป็นนักเลงที่มีฝีมือแต่แกไม่มีวาจาศาสตร์เขาหัวเราะอย่างชนิดไม่เกิดเสียงใบหน้าเหี้ยมเกรียมดุดันจนทำให้ในตาของเสือแก่ต้องหลบลงต่ำตามมิ่งทำนายไม่ถูกเหมือนกันว่าสิงเมฆพัดจะมาไม้ไหนกันแน่แกน่ะแก่แล้วและฉันให้เกียรติแ
แต่เดี๋ยวนี้ฉันคิดว่าฉันไม่ควรจะพูดกับแกอย่างนั้นเลยบอกแล้วยังไงล่ะวัดสิงห์เมฆพัดเมื่อยามเกิดโทสะแล้วชอบฆ่าคนเล่นไอ้มิ่งมึงพากูเดินลงไปข้างล่างอย่าขยับตัวหรือมีเหลี่ยมอะไรอีกกูรู้ดีว่าคนของอีเสือดาวขวดสิบกำลังล้อมร้านเล่ามึงอยู่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะยิงกูคนเดียวแล้วมึงเป็นคนไปตามมาเพื่อฆ่ากูฉันอย่าพยายามพูดให้กูเอาลูกตามึงมาทำยาโป้ไรแกเท่านั้นเองเสือแก่ก็พาเขาเดินลงมาข้างล่างด้วยการชูมือทั้งสองขึ้นเหนือหัวราวกับผู้ร้ายถูกในอำเภอจับได้ในหนังฝรั่งโดยมีสิ่งร้ายเดินตามลงมาติดๆบัดนี้พระอาทิตย์เริ่มจะสาดแสงจับท้องฟ้าความสว่างก็คลุมไปทั่วทั้งผืนปฐพีและขุนเขาดงไม้อันเขียวทึบเบื้องล่างในร้านเหล้ายังปิดเงียบมีคนในร้าน 4-5 คนยืนตัวสั่นอยู่และแน่นอนทุกคนย่อมรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคิดว่าสิงห์เมฆพัดคงจะไม่แคล้วถูกล้อมยิงอย่างเผาขนและป่าเถื่อนจากสมุนโจรที่เรียงรายคอยทีอยู่เบื้องนอกทว่าบัดนี้ได้ประจักษ์แก่สายตาว่ารูปการได้เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามแล้วเพราะตามิ่งกลับเป็นฝ่ายเดินชูมือหราลงมาไอ้มิ่งมึงบอกให้ลูกน้องมึงออกไปบอกพวกนั้นว่ากูหนีไปแล้วไม่มีใครเชื่อล็อกถ้าฉันไม่ออกไปบอกเองถ้างั้นเอ็งยืนอยู่ตรงประตูแล้วตะโกนแต่อย่าวิ่งออกไปนะเว้ยเอ็งจะตายอย่างหมาเลยทีเดียวสิงห์ผลักเสือแก่กระเด็นไปที่ผนังแล้วพยักหน้าให้ปฏิบัติตามเจ้าของร้านจำใจเปิดช่องตรงประตูแล้วร้องตะโกนออกไปตามคำสั่งแล้วเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนเห่าๆมาจากคนกลุ่มใหญ่เบื้องนอกว่าถ้างั้นเอ็งเปิดร้านแล้วเลี้ยงล่าพวกข้าหน่อยสิคราวนี้ตาเม่งเหลียวลำคอกลับมาทางเขาเหมือนจะรอฟังคำสั่งทว่าภายในดวงตาของแกมีริ้วรอยของความหวังแจ่มใสอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทว่ามันไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาของสิงห์เมฆพัดไปได้เลยแกจะเอายังไงฉันอยู่ใต้อำนาจลูกปืนของแกสิงห์เมฆพัดบอกกับตัวเองว่าบัดนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์คับขันแล้วและพริบตาเดียวนั้นเองสิ่งร้ายก็ตัดสินใจบอกให้พวกมันเข้ามากูจะแอบอยู่ในห้องน้ำข้างหลังแต่จำให้ดีนะถ้าเองมีท่าทำให้กูสงสัยกูจะระเบิดขมอมึงก่อนคนอื่นฉันเคยเป็นนักเลงอย่างแกมาก่อนฉันไม่โง่ที่จะเสี่ยงอย่างนั้นหรอกโอกาสหน้าฉันยังมีเวลาเจอกับแกอีกนั่นคือประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยินจากตามิ่งเจ้าของร้านผู้มีทีท่าจะแบล็กเมย์เขาอย่างมีลวดลายสิงกระโจนพรวดเดียวเข้ามาซ่อนตัวเองอยู่ในห้องข้างหลังบาร์ซึ่งมีรูขนาดใหญ่พอจะมองเห็นเหตุการณ์ภายในร้านได้แล้วอึดใจเดียวนั่นเองสมองเขาก็เกิดความคิดทันทีที่ได้เห็นห้องน้ำของตัมมิ่งหรือจะเรียกให้ถูกกับสภาพความเป็นจริงของห้องก็คือฉากไม้สี่เหลี่ยมที่มีพื้นเป็นกระดานห่างๆเจาะเป็นร่องไว้สำหรับปัสสาวะและล้างถ้วยชามเท่านั้นมันไม่ได้เป็นห้องหับที่แข็งแรงอะไรเลยเพียงแต่เขาจะออกแรงเล็กน้อยเท่านั้นสิงห์ก็งัดกระดานพื้นออกมาได้เขาย่อนตัวเองลงทางช่องกระดานพื้นคลานออกมาสู่เบื้องนอกซึ่งมองเห็นแล้วว่าสมุนโจรที่รายล้อมอยู่ได้ทยอยกันเข้าไปในร้านเหล้าจนหมดแล้วสิงห์เมฆพัดยิ้มออกมาได้อย่างปลอดโปร่งใจเขาย่องกริบไปแก้เชือกผูกม้าตัวหนึ่งออกแล้วค่อยๆจูงมันให้ห่างพ้นออกมาจากบริเวณนั้นลัดเลาะหลบเข้าไปข้างทางอันเต็มไปด้วยสมทุมพุ่มไม้ในร้านเหล้าของในมิ่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและปราศจากเสียงอะไรมากไปกว่าการดื่มต้อนรับตะวันขึ้นของพวกสมุนโจรอีเสือดาวที่ตามมิ่งไปตามมาจากดงลึกหลังเขาในตาคมกริบของตามมิ่งชำเลืองมายังห้องน้ำข้างหลังตลอดเวลาเขาเชื่อมั่นว่าสิงห์เมฆพัดคงซ่อนตัวอยู่ในนั้นอย่างเสือติดจันแล้วก็คงฮึดสู้อย่างหมาจนตรอกเลยทีเดียวนักเลงเก่าคิดสระตะในใจว่าหากเขาขยับปากเอ่ยบอกพวกโจรให้รู้ว่าสิงห์ซึ่งแอบดูอยู่ตลอดเวลาก็คงจะสาดลูกปืนมาหาเขาอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนหมอจะต้องถูกยิงตายอยู่คาห้องน้ำจากลูกปืนนับสิบของสมุนโจรแต่ก่อนตายนั้นเล่าสิงห์คงจะยิงเขาดับเป็นผีไปเสียก่อนหากว่าหมอเป็นนักเลงแม่นปืนจริงทว่านั่นเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้ยิงปืนแน่เหมือนจับวางนักเลงปืนเก่าครุ่นคิดอยู่ในใจอีกครั้ง
ในที่สุดตามิ่งก็ตัดสินใจในศักดิ์ศรีของนักเลงเก่าอีกเหมือนกันทำให้เขาไม่สามารถจะอยู่อย่างเบี้ยล่างของสิงห์เมฆพัดได้อีกต่อไปแล้วก็ความฉลาดอย่างงูพิษของเขานักเลงมิ่งก็ฟุบร่างลงกับพื้นที่มีกระสอบข้าวสารบางทางเปิดอยู่อย่างเหมาะเจาะระหว่างสายตาอันแปลกใจของคนทั้งหมดที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในร้านไอ้นั่นมันซ่อนอยู่ในห้องน้ำข้างหลังตามิ่งตะโกนบอกพริบตาเดียวนั่นเองสมุนโจรทั้งกลุ่มก็ลุกหือขึ้นกระชากปืนออกจากเอวทันทีแล้วเสียงปืนก็ระเบิดกระหน่ำขึ้นดังสนั่นหวั่นไหวฝาห้องน้ำกระจายเป็นรูพรุนไปหมดทว่าปราศจากเสียงคนร้องสมุนโจรทั้งหมดวิ่งไปที่ห้องน้ำเกือบจะพร้อมกันเจ้าคนหนึ่งใช้เท้าถีบโครมไปที่ประตูห้องมันทางกว้างพังหลุดไปทั้งแถบแล้วทุกคนก็ประจักษ์แก่สายตามันปราศจากร่างมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดปรากฏอยู่แม้แต่เงานอกจากเสียงน้ำในตุ่มไหลออกมาดังไม่ขาดระยะจากกระสุนที่ยิงเข้าไปทะลุตุ่มไอ้ฮาเจ้าของร้านเหล้าคำรามมันหลบอยู่ในเนี้ยแต่ไงถึงหายตัวไปเร็วนักวะแกไม่เห็นเลยว่าพื้นกระดานมีรอยถูกงัดมันก็มุดออกไปข้างนอกแล้วนะซีเจ้าโจรคนหนึ่งว่าปนหัวเราะขณะเดียวที่ควงปืนเล่นอยู่ในมือไปมางั้นพวกแกตามล่ายิงมันให้เป็นผีเฝ้าป่าซะเลยมันคงจะไปไหนไม่ไกลหรอกหน้านักเลงเก่าร้องออกมาอย่างแค้นๆในตาแดงก่ำเขาเสียท่าเจ้าหนุ่มแปลกหน้าอย่างไม่มีอะไรมาเปรียบในด้านเหลี่ยมนักเลงแต่เจ้าโจรที่มีท่าว่าจะเป็นลูกพี่ของลูกน้องทั้งกลุ่มก็หัวเราะก้องบอกสวนมาเร็วปรือทันทีทันควันว่าฉันจะได้อะไรจากแกเล่าทั้งหมดในร้านของฉันสิเท่านั้นเองเหรอความจริงฉันไม่ควรจะเสียเล่าดิซ้ำไปถ้าฉันจะบอกเรื่องนี้แกนางเสือดาหัวหน้าของพวกแกก็ได้พวกฉันก็อยากจะยิงคนเล่นเหมือนกันแหละมันสนุกกว่าล่าสัตว์เป็นไหนๆเจ้าลูกพี่ว่าแล้วหันไปบอกโจรทั้งกลุ่มให้กระจายกันออกมานอกร้านเหล้าไม่สู้ยินดียินร้ายต่อการตามล่าศัตรูของนักเลงมิ่งผู้เป็นสายลับของเจ้านายเท่าไรนักแล้วโจรทั้งกลุ่มก็รู้ว่าม้าตัวหนึ่งถูกขโมยไปแล้วลอยม้าของมันมุ่งเข้าไปในป่าข้างทางหากมันไม่ใช่คนถิ่นเนี้ยมันก็จะต้องหลงอยู่ในดงนี่แหละเรามานั่งดวดเหล้าให้สบายใจก่อนก็ได้แล้วค่อยออกล่ามันเจ้าลูกพี่โจรอย่างสนุกและช่ำชองต่อป่าดงย่านนี้ครั้นแล้วสมุนโจรทั้งกลุ่มก็หวนกลับมาสร้างความหมดเปลืองให้แก่ร้านตำมิ่งต่อไปสิงห์เมฆพัดมีชีวิตเติบโตมาบนท้องทุ่งกว้างและความสีวิไลของเมืองหลวงมาก็จริงแต่บางตอนแห่งชีวิตของเขาก็เคยชุ่มโชคต่อการเดินอยู่ในป่าในดงเหมือนกันความฉลาดและมีสัญชาตญาณของนักต่อสู้ชั้นดีทำให้เขารู้จักระมัดระวังถึงอันตรายและกลมกลืนกับบรรยากาศของทุกถิ่นเพียงเมื่อเดินเข้ามาเป็นส่วนประกอบสักครู่เดียวเท่านั้นเองเมื่อม้าพาเขาเข้าสู่ทางเกวียนอันยอกย้อนลัดเลาะเข้าไปสู่ดงทึบที่มีขุนเขามองเห็นเหมือนกำแพงใหญ่ขวางอยู่สิงห์เมฆพัดก็เห็นว่าตลอดทางเต็มไปด้วยรอยเท้าม้าจำนวนมากกว่า7หรือ8มันวิ่งมาจากทางอันคดเคี้ยวที่ลัดออกมาจากดงลึกหลังเขาและมันเป็นรอยยังใหม่ๆแน่นอนเหลือเกินมันจะต้องเป็นรอยม้าของสมุนโจรนางเสือดาวที่ออกมาล้อมร้านตามิ่งเมื่อเช้ามืดนี่นั่นเองและมันย่อมเป็นเรื่องแน่อีกเหมือนกันที่เขาย่อมจะแกะรอยนี้มุ่งไปสู่รังของนางเสือดาวซึ่งซ่อนอยู่กลางดงลึกหลังเขานี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแต่ก็นั่นแหละสิงร้ายคันนึงกับตนเองว่าทุกฝีก้าวที่ม้าของเขาย่างเหยียบไปย่อมจะเต็มไปด้วยอันตรายตะวันลอยสูงขึ้นอีกแสงแดดสาดลงมาต้องผิวหนังพอจะร้อนทำให้เหงื่อออกมาชุ่มโชกกายเขาก็มาถึงเชิงเขาอันตรงันเงื้อมที่มีแต่หินล้นและกอบงที่ขึ้นอยู่ตามซอกหินซึ่งมีดินทรายและต้นเต็งรังอันแห้งกรนไฟป่าได้เผากอแฝกแห้งๆและพงไม้เล็กๆเกรียมเหลือแต่ลำต้นรอยเท้าม้าสิ้นสุดลงแค่เชิงเขาหินล้นนี่เองสิงห์เมฆพัดแงนดูขุนเขาอันสูงตระหง่านแล้วอดีตนักโทษจากบางขวางก็ตัดสินใจทันทีว่าเขาจะต้องข้ามเขานี้ได้แม้ว่ามันเป็นทางที่ค่อนข้างลำบากในการต้องจูงม้าไปด้วยก็ตามเขามีความมั่นใจว่า
รังของนางโจรจะต้องไปตามทิศทางอันทุรกันดารนี้อย่างแน่นอนอึดใจหนักๆผ่านพ้นไปเขาก็ขึ้นมาสู่เนินสูงชันที่มองลงไปอีกด้านหนึ่งเป็นที่ทางลาดต่ำมีพันไม้และดินปนทรายอันเกลื่อนไปด้วยฝีเท้าม้าสิงร้ายยิ้มออกมาได้เขาได้เดินแกะรอยมาอย่างถูกทางแล้วเบื้องล่างเป็นดงทึบและเขียวขจีไปด้วยต้นตะแบกและมะค่าแล้วก็พญามือเหล็กแสดงว่าบริเวณนี้ย่อมจะต้องมีตาน้ำซึ่งทำให้แผ่นดินชุ่มชื้นและมีต้นไม้เขียวสดอยู่ทุกฤดูกาลเขากระตุกบังเหียนม้าบังคับให้มันเดินลงมาตามทางอันคดเคี้ยวสู่เบื้องล่างอย่างช้าๆและเพิ่มความระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นอีกภาษิตของสิงห์เมฆพัดมีอยู่ว่ายิ่งใกล้ศัตรูเข้าไปเท่าไหร่ก็จะต้องระวังตัวยิ่งขึ้นจริงอยู่นางเสือดาวอาจจับมือเขาได้อย่างมิดแต่ขึ้นชื่อว่าหัวหน้าโจรแล้วหล่อนก็คืองูพิษเราดีๆนี่เองดังนั้นก่อนอื่นเขาจะต้องถือว่าหล่อนคือศัตรูไว้ก่อนม้าของเขาสะดุดกิ่งไม้แห้งๆซึ่งขวางทางอยู่และพริบตาเดียวนั่นเองเสียงกระดิ่งก็ดังเซ็งแซ่ขึ้นราวกับถูกผีหลอกนั่นคืออนัตสัญญาณอันตรายของพวกโจรที่ทำดักคนแปลกหน้าหรือตำรวจที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตซึ่งจะดังระรัวไปกระทบหูบรรดาโจรที่อยู่ในค่ายพักใกล้เคียงบริเวณนี้และบัดนี้กองโจรของนางเสือดาวก็จะรู้แล้วว่ามีศัตรูล่วงล้ำเข้ามาก่อนที่เขาจะตัดสินใจเช่นไรต่อไปอีกเสียงปืนก็ระเบิดก้องขึ้นมาท่ามกลางของความเงียบของป่าชัดกระสุนปืนแหวกอากาศผ่านใบหน้าเขาไปเพียงคืบเดียวเท่านั้นเองหยุดอย่าขยับตัวอย่าเคลื่อนไหวลงจากหลังม้าปลดปืนซะแล้วเดินมานั่นคือเสียงตะโกนมาทางเบื้องหลังของเขาสิงห์เมฆพัดสะบัดลำคอกลับไปอย่างรวดเร็วภาพที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาเขาก็คือสมุนโจรขวาน3นายถือปืนยาวอยู่ในท่าพร้อมที่จะเหนี่ยวไกมายังเขาอีกครั้งหากว่าขัดขืนคำบงการของมันตามสมทุมผู้หมายรอบด้านเริ่มปรากฏร่างของพวกโจรขึ้นทีละคนอย่างช้าๆแต่ละคนมีอาวุธปืนครบครันเขาตกอยู่ในวงล้อมของพวกมันอย่างหมดทางดิ้นแล้วคนเราเมื่อไม่มีทางสู้ก็อย่าสู้เสียเลยจะดีกว่านี่คือมติของเขาที่จำเป็นต้องหยิบเอามาใช้ในสถานการณ์นี้ชั่วคราวเขาลงจากหลังม้าดึงปืนจากเอวออกมาโยนลงกับพื้นแล้วเดินลงไปตามทางอย่างว่าง่ายเขาจะต้องทำใจดีสู้เสือยามเมื่อพลาดท่าแต่จะหวนกลับมาเป็นสิ่งร้ายอีกนั้นเอาไว้พูดกันเมื่อถึงเวลาอันสมควรต่อการเสี่ยงหรือไม่ก็หมดท่าเข้าจริงๆหมามันอาจสู้อย่างยอมถวายชีวิตชีวาได้ก็เมื่อถึงคราวจนตรอกแต่เมื่อยังไม่จนมันก็จะวิ่งหนีไปก่อนครั้นแล้วเขาก็ถูกสมุนโจรคนหนึ่งเข้ามาทำการค้นตามตัวอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะถูกนำให้เดินไปสู่ค่ายพักอันซ่อนตัวอยู่ภายใต้ร่มมะค่าและตะโกอันมีลำต้นดำราวกับสีทานซึ่งเบื้องบนมีเถาวัลย์คลุมครึ้มบดบังกระโจมที่พักเหมือนถูกซ่อนอยู่กลางถ้ำผู้ที่ยืนอยู่หน้ากระโจมเด่นเป็นสง่าอยู่ก็คือนางเสือดาวและเคียงข้างด้วยเสือแพรน้องชายกับเสือทิวซึ่งมีทีท่าและสายตาไม่ค่อยจะต้องกับสิ่งเมฆพัดมาแต่ครั้งนั้นแล้วนางเสือดาวนุ่งกางเกงยีนมีสายเข็มขัดปืนสวมเสื้อสีน้ำเงินเข้มแขนยาวพับขึ้นมาถึงต้นแขนอย่างทำมัดทำแมงหล่อนหัวรอกขึ้มๆขณะเดียวที่เอ่ยทักขึ้นก่อนสิงในที่สุดหลักก็เจอกันอีกนะเขาว่าโลกเราน่ะมันกลมเหมือนลูกส้มสิงเมฆพัดบอกยิ้มยิ้มแต่สายตาชำเลืองอยู่กับสะโพกและสวงอกของหล่อนอย่างตั้งอกตั้งใจคุณมาทำอะไรที่นี่ผมกำลังจะบอกคุณแต่จะไม่ให้คนของคุณคืนปืนให้ผมก่อนเหรอแล้วก็มีการเชื้อเชิญกันตามธรรมเนียมของเจ้าบ้านไม่เคยมีใครต้อนรับผมอย่างนี้มาก่อนเลยนี่นาหล่อนหัวเราะอีกครั้งดังยิ่งกว่าเดิมหนักๆบางทีที่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกสำหรับคุณก็ได้เราเป็นจรการต้อนรับของเราย่อมเป็นไปตามแบบจรฉันให้เกียรติคุณอย่างยิ่งแล้วนะที่ไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นสักก่อนและก็รู้เสียด้วยว่าที่พักของเราคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่พวกเราจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาได้เลยเอ็งควรจะตายเหมือนอย่างสายลับตำรวจทุกคนหรือว่าศัตรูของเราเสือทิวร้องบอกมาเกร้าๆ
สิงเมฆพัดเพียงแต่สยะยิ้มขันขันเสียก่อนแล้วเขาก็ว่ามันออกจะเหี้ยมหันไปหน่อยนะเสือทิวมันคือธรรมเนียมของพวกข้าแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเหี้ยมหันอะไรเลยการฆ่าคนเป็นอาชีพของข้าและก็ของโจรเอ็งพูดเข้าทีมากเสือทิวแต่คนอย่างข้ามีมติประจำใจไม่ค่อยจะเหมือนเอ็งหรอกเพราะถ้าข้ายิงคนหรือฆ่าคนข้าจะฆ่าเขาโดยไม่ยอมพูดหรือบอกให้มนุษย์ในการรู้เลยและเมื่อไม่ฆ่าก็ไม่อยากจะเอามาพูดให้เสียน้ำลายเปล่าไอ้สิงเอ็งกูถูกเสือทิวข้าไม่เคยดูคนผิดพริบตาเดียวนั่นเองเสือทิวก็กระชากปืนขึ้นมาจากเอวอย่างรวดเร็วและแค้นเคืองอย่างสุดขีดทว่านางเสือดาวยกมือห้ามไว้เอ่ยเสียงเฉียบขาดมาทันทีอย่าเสือทิวเอ็งเก็บปืนซะทำนายไม่ห้ามข้าข้าจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้แหละกับคนที่ไม่มีปืนอย่างข้าและก็อยู่ท่ามกลางพวกเอ็งน่ะเหรอสิงเมฆพัดแงนหน้าหัวเราะเสียงสนั่นไปทั้งป่าทั้งยียวนและหยามหยันรวมอยู่ในน้ำเสียงโดยไม่ได้หวั่นไหวเลยไอ้สิงข้าพร้อมที่จะยิงกับมึงตัวต่อตัวข้าจะให้ปืนมึงกูไม่เคยสั่นหัวหรือว่าเอ่ยปากปฏิเสธใครเลยนะเสือทิวเมื่อกูถูกร้องท้าแต่สิงเว้นระยะอ้าปากหัวเราะอย่างชนิดไม่เกิดเสียงดังออกมาเลยจากปากอย่าดีกว่าวะในตามึงดูมันจะมีความรักหากมึงตายโหงความปรารถนาของมึงก็จะสูญสิ้นไปด้วยพ่อกูเคยบอกว่าอย่าฆ่าคนที่กำลังมีความรักเลยมันบาปมากคารมยั่วของสิงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะไม่ทำให้เสือทิวพลุ่งพล่านแทบจะกระชากปืนออกมาเด็ดหัวใจเขาหากว่าไม่เกรงสายตาอันกระด้างเฉียบขาดของนางโจรที่ถลึงมาจ้องให้สมุนมือขวาสงบอาการคลั่งแค้นนั้นเสียเสือเทียวเองพาคนของเราออกไปซิจากหน้าเต็นท์ของข้าซะข้ามีเรื่องจะพูดกับเขาเป็นการส่วนตัวเสือแพรด้วยประกาศสิทธิ์ของหล่อนคืออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่สมุนโจรทุกคนต้องเชื่อฟังเสือเทียวกัดกรามกรอดในตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความโกรธแค้นแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องพยักหน้าให้สมุนโจรทุกคนเดินผละไปตามคำสั่งบัดนี้เหลือเพียงสิงเมฆพัดกับนางโจรเพียงสองคนเท่านั้นที่เผชิญหน้ากันอยู่ตรงหน้าเต็นท์ส่วนตัวของนางโจรหวังว่าเราคงจะพูดกันรู้เรื่องดีขึ้นนางเสือดาวเป็นผู้เอ่ยขึ้นอย่างสงบขรึมผิวหน้าของหล่อนในสายตาเขาดูเคร่งเครียดและเร้นลับแต่ก็นั่นแหละเขาอยากจะนึกว่าหล่อนก็ช่างคมเข้มและสวยอย่างพิลึกพิลึกดีเหมือนกันไม่อยากจะเปรียบเทียบเลยว่าหล่อนคือเทพธิดาที่อยู่ท่ามกลางเหล่าโจรธมินหยาบช้ากักขระสิงคุณมาทำอะไรที่นี่ถ้าคุณคือผู้หญิงสาวสวยอย่างคนอื่นแล้วผมก็หนุ่มออกทั้งแท่งอย่างเนี้ยผมก็อยากจะบอกว่ามาเพื่อพบคุณยังไงเล่าหล่อนรีตาฉันเป็นหัวหน้าโจรเหี้ยมอมหิตไม่เคยพูดหรือเคยฟังคำลงประเภทนี้นะมันไร้ประโยชน์จริงๆหากคุณคิดว่าที่พูดมาเนี่ยคือประโยคเกี้ยวผู้หญิงที่จะทำให้หล่อนนึกชอบขึ้นมาบ้างก็บอกแล้วยังไงเล่าว่าสมมุติเท่านั้นแต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นความจริงอะไรมาเพื่อต้องการพบกับคุณเพื่ออะไรเขายักไหล่กว้างแล้วจ้องที่ดวงตาทั้งสองข้างของหล่อนช้าๆครั้งหนึ่งคุณคงจำได้เมื่อเราแยกจากกันคุณชวนผมมาร่วมอาชีพปล้นด้วยกันผมเคยให้สัญญาว่าถ้าผมต้องการดังนั้นผมจะมาพบคุณเองและเดี๋ยวนี้ผมก็มาแล้วสิงคุณมาหาฉันเพื่อร่วมอาชีพเดียวกันเหรอนางจรร้องออกมาอย่างลิงโลดเขาพยักหน้าฉันยินดีที่คนมีฝีมือและก็สมองอย่างคุณจะมาทำงานด้วยแต่อะไรคุณมั่นใจเหรอว่าคุณกำลังพูดความจริงผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณพูดว่าอะไรหล่อนกัดฟันรีตาเชื่องช้าจ้องมาที่เขาเร้นลับและเยือกเย็นพิกลคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อหักล้างฉันเพื่อเงินสินบนจำนวนใหญ่หรือเพื่อความดีความชอบที่อาจจะหักล้างความผิดของคนหรือทุกๆสิ่งที่มีผลทำให้ฉันต้องพินาศผมเคยบอกคุณว่าผมเกลียดตำรวจแต่อาจจะรักได้เมื่อเห็นเงินก้อนโตเขาหัวเราะเครียดนี่คือความรอบคอบของหัวหน้าโจรคุณจะมีเงินมันมีความหมายสำหรับทุกคนและก็มีอำนาจทำให้จิตใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้อย่างคุณว่าแต่เงินไม่ใช่พระเจ้าของคนที่มีอุดมคติล็อกไม่ใช่สำหรับคนชื่อสิงเมฆพัดจริงสิมันเข้าทีเหมือนกันสำหรับคำพูดประโยคนี้และฉันก็ดูเหมือนจะเชื่อคุณด้วย
แต่ฉันไม่เชื่อเลยว่าคุณจะมาเพื่อร่วมงานปล้นกับฉันอย่างจริงจังนอกจากอะไรอีกล่ะนางโจรยิ้มนิดๆสาดดวงตามองดูไพรทึบอันเขียวไปด้วยสีของแมกไม้และสว่างไปด้วยแสงของแดดอันร้อนระอุยามบ่ายแผนการอย่างหนึ่งถูกเลยทีเดียวคุณจะบอกฉันได้ไหมผมจะบอกเมื่อถึงเวลามันมีเหตุผลอยู่สองข้อเท่านั้นแหละฉันจะไม่ซักถามคุณเพราะเชื่อแล้วว่าคุณไม่ได้มาอยู่กับฉันอย่างศัตรูเอาละสิงฉันขอต้อนรับคุณอย่างเพื่อนจอนี้กันหล่อนยื่นมือออกมาให้เขาจับบีบแน่นในตาของคนใจเด็ดทั้งสองมองสบกันและต่างฝ่ายต่างก็มีรอยยิ้มอันอบอุ่นปรากฏขึ้นเหนือริมฝีปากแต่นั่นแหละยากต่อการทำนายและนรกหรือสวรรค์ผีสางเทวดาในป่าแห่งนี้เท่านั้นเองจะพึงรับรู้ถึงอนาคตข้างหน้าระหว่างสิงเมฆพัดกับนางโจรเสือดาวว่ามันจะลงเอยกันด้วยบทบาทเข้มข้นอย่างไรผมชื่อสิงเมฆพัดคุณคงรู้แล้วแต่คุณล่ะคุณยังไม่ได้บอกผมเลยว่าฉันชื่อดาวพรายและไม่จำเป็นจะต้องรู้นามสกุลหรอกนะสิงผมพอใจเพียงเท่านี้ชีวิตคนเริ่มต้นด้วยก้อนเลือดจากท้องแม่แล้วก็มาเป็นทารกเหมือนกันหมดแต่เมื่อโตโตขึ้นล่ะมันไม่มีอะไรเหมือนกันซะเลยบางคนเร้นลับน่ากลัวและเจ้าของชีวิตแบบนั้นมักจะไม่ต้องการให้มีผู้ใดรูปประวัติความเป็นมาของเขาหากไม่จำเป็นผมคิดว่าคุณคงเป็นแบบนั้นแล้วผมก็จะไม่สนใจมากไปกว่าดาวพรายผู้หญิงสาวชีวิตเข้มและเราจะทำงานร่วมกันอีกครั้งที่นางโจรยิ้มให้เขาทว่าดูเหมือนจะแฝงความละมุนละไมไว้อย่างประหลาดบอกไม่ถูกชื่อฉันฟังดูมันไพเราะนะทุกคนไม่ได้ยินชื่อจะเข้าใจว่าฉันอ่อนหวานนิ่มนวลแต่ผิดถนัดฉันไม่มีความอ่อนโยนในตัวเลยสิงเมฆพัดยักไหล่หัวเราะในลำคออย่างแผ่วเบาแต่ผมเห็นและก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้กักขระหยาบช้าเลยจนนิดเดียวอย่างเช่นขณะเนี้ยคุณอ่อนหวานน่ารักอย่างผู้หญิงแต่เมื่อคุณอยู่ในสายตาสมุนโจรคุณเป็นอีกแบบนึงนั่นเกิดจากความจำเป็นแต่ความจำเป็นไม่ได้ทำให้อาการจากสันดานเดิมเปลี่ยนแปลงไปได้มากนักหรอกสิงหล่อนร้องอย่างฉงนตกใจคุณรู้อะไรมากไปแล้วนะและฉันก็ไม่พอใจเลยแน่นอนหัวหน้าโจรย่อมไม่ต้องการให้ลูกน้องมองเห็นถาดแท้แต่คุณอย่าลืมนะว่าผมร่วมงานกับคุณไม่ใช่ฐานะลูกน้องแต่เป็นเพื่อนอย่างที่เราตกลงกันไว้และเมื่อคนอย่างผมลองได้เป็นเพื่อนกับใครแล้วก็มันย่อมมีความหมายสำหรับคนคนนั้นบอกมาให้หมดตีเสียงผมจะบอกเมื่อถึงเวลาความหมายของทุกอย่างจะมีค่าก็ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเท่านั้นหล่อนนิ่งงันและอึดใจเดียวเท่านั้นก็เดินผละจากเข้าไปพร้อมด้วยกิริยาของนางเสือดาวคนเดิมคือเหี้ยมหานอมหิตหลังอาหารกลางวันมื้อนั้นที่มีสมุนโจรคนหนึ่งนำมาให้ในเต็นท์ที่พักส่วนตัวของเขาซึ่งหล่อนได้สั่งให้จัดขึ้นเป็นพิเศษนางโจรก็เรียกสมุนทั้งหมดอันมีประมาณ100คนเศษให้มารวมกันตรงลานหินตรงหน้าทาน้ำแล้วแนะนำเขาให้รู้จักทุกคนด้วยเสียงอันเฉียบขาดว่าข้าขอแนะนำสิงเพื่อนของข้าเขาจะมาร่วมงานกับพวกเราอย่างเพื่อนตายมีเสียงโห่ร้องต้อนรับตามระเบียบของสมุนโจรที่ได้เพื่อนใหม่เขาเป็นคนมีฝีมือที่พวกเราจะต้องเชื่อฟังเขาตามโอกาสเมื่อร่วมงานด้วยกันแต่เรายังไม่เห็นฝีมือเขาเลยนายเราจะเชื่อเขาได้ยังไงมีเสียงตะโกนห้าวๆมาจากกลางคนกลุ่มใหญ่ที่ยืนเรียงรายอยู่สิงสะบัดสายตาไปทันทีผู้พูดเดินก้าวออกมาอย่างองอาจและมีดวงตาทั้งสองบอกว่ามีพอใจต่อโจรคนใหม่ผู้มีทีท่าจะมาดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับเสือแพรและเสือทิวที่ทุกคนยอมเคารพยำเกรงเจ้าโจรหนุ่มชะกันไปทั้งกายมีลักษณะบอกว่ามันพิเศษเหนือไปกว่าสมุนโจรทั้งหลายทั้งแววตาและทั่วทุกส่วนสัตว์ในความสังเกตของสิงเขาคิดว่าเจ้าหมอนี่น่าจะเป็นมือดีประจำตัวของเสือทิวผู้ไม่กินสายตากับเขาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและแน่นอนมันจะต้องได้ลูกยุจากเสือทิวให้ลองดีกับเขาเป็นการเริ่มต้นสำหรับการทำงานนี้เสียแล้วไอ้มันเองจะต้องการทดลองฝีมือเพื่อนข้าอย่างนั้นเหรอเสียงนางโจรตวาดก้องแต่เจ้ามั่นกลับเสยยิ้มอย่างมั่นใจถูกแล้วนาย
ผมควรจะทดสอบฝีมือเขาให้พวกเราทุกคนหายสงสัยและก็สมควรไหมว่าเราจะเชื่อฟังเขาหล่นชำเลืองมาทางสิงแล้วยิ้มเล็กน้อยว่าไงเสียงไอ้มันเขาท้าแล้วล่ะผมไม่ตอบล็อกแต่จะให้มันเป็นคนเสนอมาเองว่าเราจะลองฝีมือกันโดยวิธีไหนปืนสิง่ายเร็วและก็ตายอย่างไม่ทรมานเลยเจ้ามั่นว่าปนหัวเราะเหี้ยมเกรียมข้าไม่ต้องการให้พวกเรากันเองต้องตายห่ากันไปข้างนึงแต่มันจะไม่ยุติธรรมถ้าเราจะสู้กันด้วยวิธีอื่นเพราะผมถนัดปืนสิงคุณจะว่ายังไงนี่คือระเบียบการของพวกเราฉันยุติธรรมเสมอที่จะให้ลูกน้องทุกคนมีสิทธิ์แม้ว่าเขาจะท้าฉันดวลปืนเพื่อต้องการเป็นหัวหน้าสิงเมฆพัดกระตุกไหล่ทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วหัวเราะแผ่วๆมือข้างหนึ่งลูบปลายคางเล่นอาการของเขาเยือกเย็นอยู่คงเดิมระหว่างที่สมุนโจรด้วยกันเริ่มส่งเสียงดังกระหึ่มด้วยความตื่นเต้นแน่นอนทุกคนอยากจะดูการดวลปืนระหว่างเขาผู้ยังไม่เห็นฝีไม้ลายมือกับเจ้ามั่นมือปืนซึ่งทำท่าว่าจะตีเสมอขึ้นมาเทียบเท่าเสือทิวและเสือแพรเพราะการยิงอันแม่นยำและรวดเร็วของมันเรื่องของการตายโหงไม่มีใครชอบที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเองและญาติมิตรเลยแต่สำหรับคนอื่นแล้วมักจะกระหายนักซึ่งจะให้บังเกิดขึ้นเพื่อการดูด้วยความตื่นเต้นมันน่าชมเสียยิ่งกว่าโขนยี่เกหรือมหรสพชั้นเลิศใดๆทั้งสิ้นทีเดียวผมตกลงในที่สุดเขาก็บอกมาอย่างอิดออดเต็มทีครั้นแล้วเขาก็ได้รับปืนคู่มือคืนมาอีกครั้งพร้อมด้วยกระสุนครบถ้วนอยู่ในรังเพลิงหลังจากแกะมันออกมาตรวจดูเรียบร้อยแล้วว่ามันมีคุณภาพร้ายกาจพอที่จะเด็ดชีพคนเป็นๆให้ตายโหงได้หากว่ายิงไปถูกจุดสำคัญเอาละเมื่อพร้อมแล้วสองคนไปยืนตรงโคนต้นตะกอต้นนั้นหันหลังให้กันข้าจะนับ 1-10 ช้าๆระหว่างนั้นให้หันหลังเดินไปพร้อมๆกันเมื่อข้านับครบ10เมื่อไหร่ก็หันมายิงกันได้เลยแล้วทีนี้ก็จะรู้ว่าไอ้มั่นหรือสิงเพื่อนข้าซึ่งเขาจะมาร่วมงานป้อนกันเราจะตายหรืออยู่อย่างนี้ยุติธรรมดีไหมวิเศษจริงนายเสียงสมุนโจรทั้งหมดร้องตะโกนตอบมาเป็นเสียงเดียวกันยินยอมในการตัดสินมหาประลัยครั้งนี้เจ้ามั่นควงปืนในมืออย่างคล่องแคล่วและกระหยิ่มใจเดินเข้ามาหาสิงอย่างนักเลงดวลปืนผู้ยิ่งใหญ่ดูมีความมั่นอกมั่นใจว่าจะเป็นผู้พิชิตการดวลครั้งนี้เสียเหลือเกินข้าไม่อยากฆ่าเองเลยหากว่ามันพลาดไปถูกหัวใจเข้าแต่มือปืนอย่างข้าถ้าจะยอมให้ใครอยู่เหนือกว่าได้ก็ต้องหมายความว่าไอ้นั่นยิงปืนเร็วกว่าและก็แม่นกว่าข้าแต่สำหรับเองข้ายังไม่รู้ดังนั้นมันจะต้องทดลองกันดูเมื่อเองตายโหงข้าจะทำบุญไปให้เองจะไม่ถามข้าซะก่อนเลยข้าจะกินอะไรบ้างแล้วเองจะได้ทำบุญให้ข้าถูกเออจริงสิเจ้ามั่นยกมือเกาคางเองจะกินอะไรล่ะข้าแดกอย่างเดียวก็พอเองแดกนั่นแหละพ่อข้าถูกตำรวจยิงตายเองก็ถ้าจะเคราะห์ร้ายแล้วสิงยักษ์คิ้วแล้วยิ้มแผ่วๆพ่นเสลดออกมาเดินนำไปที่โคนต้นตะโกป่าอันใหญ่และสูงเหยียดชันคนทั้งสองยืนหันหลังให้แก่กันในมือขวาของเจ้ามั่นกำปืนกระชับแน่นทว่าสิงใช้ฝ่ามือทั้งสองถูเล่นอยู่ไปมาอาวุธประจำตัวพกอยู่ที่เอวขวาทุกคนเริ่มใจเต้นเล็กน้อยเมื่อจะได้เห็นการตายโหงที่จะเกิดขึ้นอันเป็นภาพอันหาดูได้ไม่ง่ายเลยในชีวิตของมนุษย์ด้วยกันเพราะทั้งสองพร้อมใจกันที่จะห้ำหั่นชีวิตของแต่ละฝ่ายลงด้วยความเต็มใจยิ่งเป็นการฆ่าที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ติดคุกติดตารางหรือต้องเสียเงินค่าทำศพไม่ต้องเสียเวลานิมนต์พระมาสวดให้เสียน้ำลายแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำหวานหมากพลูและอีกจิปาถะเหมือนอย่างคนในเมืองเขาตายกันที่นี่กลางป่าลึกอาณาจักรของโจรมันปราศจากทุกอย่างนอกจากอย่างเดียวเท่านั้นคือเสียเวลาขุดหลุมฝังแล้วก็ไม่ต้องเดินไปแจ้งที่อำเภอเสียอีกยมบาลก็ดูเหมือนจะสั่งให้เสมียนเมืองนรกเขียนชื่อลงในบัญชีนรกไปแล้วยังขาดอยู่ก็เพียงนามสกุลเท่านั้น 1. นางโจรร้องตะกอนเงียบกริบได้ยินเพียงเสียงลมจางๆพัดมากระทบใบไม้ 2. ทุกอย่างปกติเหมือนเช่นเดิม 3.
ทุกคนหายใจอย่างอึดอัดหวาดเสียวแทนการตายโหงของคนทั้งสอง 4. ในตาของเสือทิวรี่ซึมบนริมฝีปากหยาบกร้านมีรอยยิ้มจางๆอย่างเหี้ยมเกรียม 5. เสือแพรถอนหายใจแรงหนักเขาวิตกแทนเจ้ามั่นซึ่งอย่างน้อยที่สุดมันก็เคยร่วมปล้นมาด้วยกันเพราะเคยเห็นชั้นเชิงน้ำใจสิงเมฆพัดมาแล้วแม้จะไม่เห็นฝีมือการยิงปืนเช่นไรก็ตามแต่น้องชายนางโจรก็ยังเชื่อมั่นว่าสิงร้ายร่างใหญ่คนนี้น่าจะเป็นนักเลงปืนที่เหนือชั้นกว่าเจ้ามั่นหลายเท่านักเพราะนับถึง5แล้วเขาก็ยังไม่เอื้อมมือมาดึงปืนออกจากเอวเลยตรงกันข้ามกับคู่ต่อสู้ที่ถือปืนอยู่ในมือตั้งแต่แรกเริ่มอันแสดงว่าความเป็นนักเลงปืนของคนทั้งสองยังห่างกันลิบลับนักฮอกแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึง9เกือบทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องแทนเจ้ามั่นเพราะสิงเมฆพัดกลับยิ้มออกมาอย่างคนมีหัวใจแช่อยู่กับน้ำแข็งทว่าเจ้ามั่นเองมือขวาของมันสั่นระริกมองเห็นชัดเจนเสือทิวกัดกรามกรอดมือขวาของนางจรเริ่มจะมองเห็นความพินาศของลูกน้องร่วมใจของเขาแล้วโดยไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้และเขาก็คิดว่าได้ประมาทฝีมือสิงเมฆพัดไปอย่างมากมายเหลือเกินเสือทิวคิดว่าแม้จะเป็นตัวเขาเองก็ตามก็ยังไม่อาจจะเชื่อได้เหมือนกันว่าเขาจะเหนือกว่าสิงเมฆพัดที่มนุษย์ณที่นี้ไม่เคยรู้พิษสงมาก่อนเลยว่ามันขนาดหนักมาจากไหนสิบนั่นคือเสียงอันเด็ดขาดหนักแน่นของนางเสือดาวที่ร้องออกมาเป็นประโยคสุดท้ายแล้วพริบตาเดียวนั่นเองทุกคนที่นี่ก็ประจักษ์แก่สายตาและหูทั้งสองว่ามีเสียงระเบิดแผ่สนั่นขึ้นราวกับฟ้าผ่าสองนัดโดยมีร่างของสิงเมฆพัดผู้กระชากปืนออกมาจากเอวรวดเร็วราวกับงูฉกแทบจะมองไม่เห็นล้มคว่ำลงกับพื้นแต่นักเลงปืนมั่นยังยืนนิ่งอยู่ใบหน้าขมวดแน่นด้วยความเจ็บปวดปืนหลุดกระเด็นจากมือและมีเลือดสีแดงข้นทะลักออกมาจากข้อมือเปรอะไปหมดทุกคนถอนหายใจเฮือกออกมาเสือทิวกัดกรามแน่นยิ่งขึ้นหากจะมีใครสังเกตจะแลเห็นว่าใบหน้าของนางโจรมีรอยยิ้มออกมาแวบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นปกติขรึมเครียดอยู่ในอาการเดิมเมื่อสิงเมฆพัดลุกขึ้นมายืนอย่างช้าๆใช้มือซ้ายตบก้นกางเกงปัดฝุ่นอยู่ไปมาไม่มีทีท่าว่าตื่นเต้นตกใจต่อการดวลปืนครั้งนี้เลยราวกับว่าเป็นการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนดูเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้นเองมือขวาสิงร้ายยังคงถือปืนกระชับมั่นและจ้องตรงไปได้ระดับสวงอกเจ้ามั่นพอดิบพอดีสมุนร่วมใจของเสือทิวใบหน้าซีดเผือดพึมพำอยู่ในลำคอฟังไม่ได้สับเมื่อได้ยินนางโจรเอ่ยกระด้างเฉียบขาดมาว่าคนที่มีปืนอยู่ในมือมีโอกาสที่จะยิงได้อีกตามสบายสิงหยุดยิ้มแล้วแลกกระดิกไกปืนเท่านั้นเองเจ้ามั่นก็ร้องออกมาอย่างเสียขวัญอย่าฆ่าข้าเลยกูไม่ฆ่าคนไม่มีทางสู้อย่างเองหรอกว่าไอ้มั่นแต่จะขอบอกเตือนสติไว้ซะก่อนว่าเองจะเป็นมือปืนดีๆไปไม่ได้เลยหากว่าใจเองเสียมือเองยังสั่นอยู่ฉันยอมแพ้ผีสิงแล้วเจ้ามั่นบอกละล่ำละลักมาด้วยความนอบน้อมเดินเข้ามากัดฟันยกมือไหว้ความจริงข้าควรจะยิงเองซะแต่ข้าลืมถามเองไปว่าเองชอบกินอะไรเมื่อเองตายจะได้ทำบุญไปให้มีใครที่จะทดสอบฝีมือสิงอีกไหมนางเสือดาวตะโกนบอกสมุนของหล่อนเงียบปราศจากเสียงตอบนอกจากเสือทิวคนเดียวเท่านั้นที่เขาเม้มริมฝีปากแน่นและใบหน้าอันเหี้ยมเกรียมของจอมโจรคู่ใจของนางเสือดาวได้บ่งชัดถึงความพยาบาทแค้นเคืองทว่ามันไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาของสิงเมฆพัดไปได้เลยดีละเป็นอันว่าทุกคนยอมรับแล้วว่าสิงสมควรทำงานร่วมกับพวกเราได้และจะต้องเชื่อฟังเขาตามแต่โอกาสที่ข้าจะสั่งเรายอมรับแล้วนายเสียงกลุ่มโจรตะโกนก้องแล้วโห่ร้องต้อนรับสิงดังสนั่นไปทั้งป่าเหล่าโจรทั้งหลายพึมพำพูดกันถึงฝีมือการยิงปืนของเขาอย่างนิยมชมชอบเพราะหากได้คนประเภทนี้มาร่วมงานด้วยย่อมจะทำให้พวกมันเกิดความอบอุ่นใจขึ้นมาอีกหากจะเกิดการยิงปะทะกับศัตรูคืนนั้นกองโจรทั้งหมดได้มีการเลี้ยงฉลองต้อนรับสิงเมฆพัดกันด้วยเหล้าและเนื้อย่างอย่างสนุกสนาน
นางโจรปล่อยให้สมุนทุกคนของหล่อนดื่มและร้องรำทำเพลงกันอย่างอิสระเสรีโดยความรู้สึกส่วนตัวของสิงห์เมฆพัดเขายอมรับว่านางโจรเด็ดขาดและมีฝีมือยิ่งใหญ่พอที่จะเป็นหัวหน้าโจรจำนวนร้อยและคุ้มกันตัวหล่อนเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเขาได้เห็นสมุนโจรร่างยักษ์คนหนึ่งเมาเหล้าถึงขนาดเดินเข้ามาในเต็นท์ของหล่อนและปลุกปล้ำด้วยแรงตันหาสุดขีดอย่างลืมตัวทว่าอีก2นาทีต่อมาเท่านั้นเขาก็เห็นนางเสือดาวใช้ชั้นเชิงการหลบหลีกแบบยูโดฟาดเจ้าหมอนั่นหงายพลึงกระเด็นออกมาอย่างไม่เป็นท่าแล้วก็ถูกฟาดซ้ำด้วยแส้นหนังหน้าแตกยับสลบคาที่อยู่ตรงนั้นเองทุกอย่างได้ทำให้เขามองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของหญิงสาวสวยที่ตกอยู่ท่ามกลางชายชะกันกักขระอย่างน่าขนลุกเช่นไรดาวพรายหัวหน้าโจรสาวย่อมสวมวิญญาณของสัตว์ป่าอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวหล่อนจะต้องระวังอันตรายแม้กระทั่งนอนหลับอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าในตาอันมีเล่ห์ของเสือทิวผู้เปรียบประดุจหมาในที่คอยจ้องโอกาสอยู่ทุกขณะมันเป็นชีวิตอันโลดโผนผจญภัยที่เต็มไปด้วยรสชาติควรแก่การสนใจสำหรับชายชาตินักสู้อย่างเขาพินลึกในที่สุดสิงห์เมฆพัดก็บอกกับตัวเองดังนั้นและสิ่งอื่นใดทั้งหมดเขาเองดูมีความสุขอย่างประหลาดล้ำมันช่างเป็นความสุขที่ลอบเข้ามาอยู่ในส่วนลึกล้ำสุดของหัวใจเขาเงียบเชียบและพิสดารอย่างบอกไม่ถูก